สบายดีเนาะแมนจะมีคำกล่าวว่าน้ำคือชีวิตแต่ว่าน้ำทุกทีจะบ่ดีต่อละบ่แม่นว่าจะดีต่อห่างกายและเสมอไปเนาะนอกจากนี้แล้วน้ำที่แปลกตายังเป็นอันตรายกับตัวเฮาเนาะดังนั้นถ้าไปเจออย่าเข้าใกล้เด็ดขาดเนาะก็ขึ้นมาบ่ฮู้นำเด้อเนาะน้ำตกสีเลือดก็ได้ฟังเสียงน้ำตกเนาะกระทบใส่หินกลางป่าให้รู้สึกดีแล้วก็ลดผ่อนความเมื่อยต่างๆได้เนาะแต่ถ้าท่านมาเห็นน้ำตกสีเลือดเนาะเนื่องจากความแดงแล้วนี่บ่แม่นย้อนคนไปสาบเอาเนาะแต่ว่าเป็นธรรมชาตินี่แหละที่สร้างขึ้นทำอิฐคิดว่ามาจากสลายสีแดงแต่ว่าหลังจากนี้มีการสแกนเนาะเฮาจึงฮู้ว่าพบความจริงที่เป็นตะย่านเนาะนอกจากในน้ำมันจะประกอบมีแม่เหล็กปะปนอยู่จำนวนหลายเนาะเมื่อเจอกับออกซิเจนมันจึงกลายเป็นสีแดงนอกจากมีอยู่กองน้ำก้อนเนาะมันจะอุดมไปด้วยเกลือที่เค็มสุดๆเนาะและมันยังไหลเรื่อยๆเนาะดังที่เห็นบูลากูนแห่งบักสตันแอ่งน้ำสีฟ้าที่ลายล้อมด้วยเป็นไผ่กระคึดคือเฮาว่าแต่อย่าโดดหลายๆคนก็คิดว่าอยากโดดลงไปเนาะในน้ำสีแบบนี้เนาะแต่ว่าสีสันธรรมชาติแบบนี้ก็ดึงดูดใจบ่น้อยเนาะแต่ว่ายังหักชีวิตแม่นห้ามลงไปโดดเด็ดขาดถึงว่าจะเป็นน้ำที่ว่าตกลงมาขังอยู่น้ำเป็นแอ่งน้ำก็ตามเนื่องจากสีฟ้าที่เฮาเห็นนั่นเกิดจากแฮแคลเซียมเนาะเห็นน้ำเป็นด่างเกิดมีค่า pH อยู่ประมาณ 11.3 และความเป็นพิษสุกเท่ากับแอมโมเนียเนาะถ้าลอยลงแล้วอาการระคายเคืองผิวหนังต่างๆจะแห่มาหาเจ้าแท้เนาะยังบ่หมดเท่านี้เนาะพอในพื้นน้ำแสนสวยนี่ยังมีความสกปรกอย่างเช่นขี้เหยื่อซากสัตว์และเศษปฏิกูลต่างๆที่จมอยู่ก้องน้ำนี่เต็มไปหมดเนาะดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าบ่มีใครอยากเข้าใกล้อีกสภาท้องถิ่นจึงตัดสินใจเนาะย้อมสีน้ำของบ่อนี้ให้เป็นสีดำเลยเนาะก็หวังว่าจะได้ผลเนาะทะเลสาบคีวูเห็นใสๆแบบนี้บอกเลยว่าทะเลสาบคีวูอันตรายและให้การหลายเนาะนอกจากทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนาะติดอันดับของโลกแล้วเนาะในน้ำยังมีก๊าซสะสมอีกจำนวนหลายโดยมีก๊าซเมเทนและคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนหลายซึ่งว่าก๊าซเหล่านี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและการสะสมของแบคทีเรียโดยปริมาณเข้มข้นแบบนี้อย่าขุดจอและนำไปใส่ได้เลยเพราะมันสามารถก่อให้เกิดได้การระเบิดกองทะเลสาบได้อาจส่งผลให้ประชากร2ล้านคนอยู่ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสี่ยงได้เนาะเฮ็ดให้ทางการสาธารณรัฐคองโกได้มีการสกัดลิเทียมออกจากทะเลสาบโดยนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนแม่จะบอกว่าสกัดออกมาแล้วแต่ความอันตรายก็ยังคงอยู่ดังนั้นถ้าหากชีวิตอย่าคิดเสี่ยงจะดีที่สุดเนาะอย่าคิดเสี่ยงเนาะครีนบัสลอยทั้งลอยที่เห็นสายน้ำอยู่ทางเกาะฮาวายเนาะในฮาวายต้องตกตะลึงกับความสวยใสสะอาดที่เป็นตะลงไปลอยน้ำให้เย็นซื่นใจกันแท้ๆเนาะเป็นจุดเช็คอินที่บ่ควรพลาดของนักท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าเบื้องแล้วอาจจะบ่มีอันตรายเนาะแต่ว่าถ้ามาพิษฤดูมืดใดเนาะอันตรายก็มายามนั่นเนาะโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมหาพฤษภาคมนี่แหละเนาะมันจะมีคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาชายฝั่งของเกาะเฮ็ดให้สามารถคนที่แนวโขดหินเนาะดึงจมไปในน้ำได้เนื่องจากว่าควีนบัตอยู่แคมทะเลเฮาสามารถฮู้ได้ถึงอันตรายโดยบ่ต้องพึ่งหมอดูเนาะกินบัสยังอีกเป็นหนึ่งแลนด์มาร์กเนาะที่แม้ถึงจะอันตรายแบบใดก็ยังมีผู้ที่พร้อมเสี่ยงและพร้อมร้องตลอดเวลาทัสทะเลสาบฮอชูในเมืองเลสในเมืองหนึ่งของแคลิฟอร์เนียมีกิจกรรมให้เห็นตลอดทั้งปีเนาะโดยภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาเพราะสามารถไต่เขาลินน้ำตกหรือลินทะเลสาบในหน้าฮ้อนหรือจะลินเจ็ตสกีในฤดูหนาวก็ได้เนาะแต่ยังมีมุมมืดที่เฮาอาจจะยังบ่ฮู้ก็คืออันตรายจากภูเขาไฟนั่นเองเนาะถึงว่าอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ดับมาแล้วหลายปีแต่ว่าภูเขาไฟยังผลิตก๊าซต่างๆออกมาเนาะทะเลสาบฮอชูมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ห้อยแยกของก้นทะเลสาบส่งผลเฮ็ดให้ต้นไม้บริเวณใกล้เคียงเหี่ยวแห้งและตายเรียบเนาะ
สำหรับมนุษย์เฮาเองก็บ่แม่นว่าจะรอดเนาะถ้าอยู่บริเวณนั้นดุนๆก็อาจจะเกิดอากาศหายใจเนาะแบบนั้นเช่นกันขาดอากาศหายใจเนาะแม่น้ำชาลุมแม่น้ำที่อยู่ไหลผ่านแหล่งชุมชนจำนวนหลายเนาะแต่ว่าเทียบบ่ได้กับแม่น้ำที่ขึ้นชื่อว่าสกปรกที่สุดในโลกอย่างที่ทารุณในประเทศอินโดนีเซียเนาะเป็นถึงจะเป็นแม่น้ำที่รอเลี้ยงสาวสวาตะวันตกก็ตามถึงว่าจะโอเคปานใดเฮาก็ต้องได้ชะงักต้องได้ย่านเด้จักหน่อยเนาะถ้าว่าน้ำเปื้อนมันมาจากไสจากกิจวัตรของคนเฮานี่แหละเนาะซึ่งนักสิ่งแวดล้อมได้สำรวจและประเมินออกมาว่าแม่น้ำไสนี่มีขี้เหงื่อกว่า 20,000 ตันโดยส่วนใหญ่ในนั้นเป็นประเภทย่อยสลายได้ยากรวมถึงการปนเปื้อนของสารเคมีโลหะหนักจำนวนหลายและอาชีพการประมงหายไปกลายเป็นอาชีพการเก็บขี้เหงื่อแทนเนาะธนาคารในปี2008เนาะธนาคารพัฒนาเอเชียได้อนุมัติ 15,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนาปรับปรุงแม่น้ำสายนี้โดยเฉพาะ The Street เนาะแม่น้ำวอร์ฟแห่งประเทศแห่งแขวงยอร์กเชียร์ในอังกฤษเนาะแต่ว่าใครจะคิดล่ะว่าในความสวยงามเหล่านี้จะมีความลับที่เป็นตะย่านเกิดขึ้นด้วยโดยระวังทางอย่างมีจุดหนึ่งที่เอิ้นว่าก้อนหินโดยเอิ้นว่า The Street เนาะระยะห่างระวังสองฝั่งมีความห่าง2เมตรเนาะแต่ว่าหาฮู้ได้ว่าถ้าลงกลเข้าแล้วแม่นก้าวทำอิฐบ่เป็นหยังก้าวต่อไปชีวิตดับแน่นอนเพราะในน้ำนั่นมีบอลที่ว่าขึ้นน้ำที่ทรงพลังเนาะเห็นให้กระแสน้ำทั้งลุ่มไหลแห้งกว่าที่เห็นทั้งด้านเชิงเนาะเพราะว่ามีข้อมูลแห้งสามารถดูดวิญญาณของคนให้ติดลงไปเนาะโดยมีการติดป้ายเนาะห้ามกระโดดลงน้ำเนาะแม่น้ำโพโทแมคแม่น้ำทรายสำคัญของตอนกลางประเทศสหรัฐเนาะที่มีความยาวถึง652กิโลเมตรแบบนี้ภายจะฮู้ได้ว่านอกจากความใสสะอาดจนเป็นตาลงไปแล่นเหือลิ่นแล้วเนาะมันมีอันตรายเพียบถ้าว่าเกิดผิดพลาดตกลงไปกระแสน้ำมหาศาลจะดึงเฮาลงไปและให้เฮาหายวับไปกับตาได้นอกจากและยังมีนักล่าอย่างสลามหัวบาดนอกจากโดนดูดยังพอยังเจอกับสลามตัวบักใหญ่อีกด้วยเนาะนอกจากนี้หอบสายฟังยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายพันชนิดรวมทั้งงูพิษค้างคาวอินเดียนาและแมงมุมจงโก้อีกด้วยอันตรายแบบนี้ใครจะอยากไปประเสริญเนาะขอนอนอยู่เฮือนดีๆก่อนเนาะหาดกาบซาทะเลสาบสีฟ้าคล้ำถ้าเห็นแบบนี้ใครเห็นแม่นต้องห้องว้าวเนาะนอกจากจะสวยงามตามท้องเรื่องแห่งหน้าตื่นเต้นเข้าไปอีกเนาะเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นกลางทะเลทรายเห็นให้หลายๆคนยอมฟ้าอุณหภูมิที่สูงกว่าเพื่อเข้ามาเยือนให้เห็นกับตาในบ่อนนี้เนาะถึงจะถูกเตือนว่าอันตรายหลายสำใดก็ตามจากการสำรวจมีพบว่าในน้ำมีปริมาณฟอสเฟตจำนวนหลายและอาจจะมีสารกัมมันตภาพรังสีจำนวนหลายเนาะเห็นให้น้ำเป็นพิษยิ่งภายหลังสีของน้ำกลายเป็นน้ำสีเขียวขุ่นมันเป็นสัญลักษณ์ให้ฮู้ว่าน้ำได้เซาน้ำได้เซาไหลแล้วเนาะและน้ำนี้มันจะเป็นมีอันตรายแล้วก็มีพิษเนาะขอลาขาดดีกว่าเนาะแม่น้ำริโอทินโทเจอทำอิดนึกว่าลุดไปดาวอังคารแต่ถูตายอีกบัดหนึ่งเนาะอันนี้มันเป็นแม่น้ำริโอทินโทแห่งเทือกเขาเซราโมลินาในประเทศสเปนสีแดงเถือกขนาดนี้เนาะคงจะเดาบทได้บ่ยากว่ามันกำลังบอกเจ้าว่าห้ามเข้าไปเพราะที่นี่อันตรายหลายเนาะนอกจากแถวเพราะว่าแถวนั้นมีเมืองเก่าแก่ที่ใช้งานมาหลายศตวรรษเนาะดังนั้นสารโลหะที่จะเหตุเกิดจากการทำเมืองไหลลงไปในน้ำเรื่อยๆในน้ำเต็มไปด้วยโลหะหนักหลายๆชนิดบ่ว่าจะเป็นทองคำเงินหรือทองแดงผสมปนเปกันไปหมดเนาะพอมาเจอสิ่งที่มีชีวิตประจำพวกแบคทีเรียเนาะจึงเกิดออกซิเดชันเห็นให้น้ำมีกรดสูงวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 1.7 หา 2.5 เลยพุ่นเนาะแต่ถึงแม้จะอันตรายปานใดความแปลกและมหัศจรรย์ของบ่อนี้ก็ได้รับความสนใจ
จนกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดฮิตของประเทศสเปนไปแล้วทะเลสาบพิษกรณีนี้แองโกลาจะถึกเนาะเพราะว่าที่จริงแล้วมันเต็มไปด้วยยางมะตอยเลยเนาะเต็มแต่ยางมะตอยแล้วก็มีการติดด้วยก๊าซรีเทนที่บรรจุอยู่ในหันเนาะสาธารณรัฐทีนีแดกและโตเบโกเป็นแหล่งยางมะตอยคุณภาพดีเยี่ยมที่สุดและเป็นแหล่งทำเงินสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศส่วนสาเหตุของการเกิดนั่นเกิดจากร้อยเรือนของเปลือกโลกเพื่อให้น้ำมันมาผสมกันเนาะผสมเข้ากับกรวดดินเป็นเวลาหลายปีจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสำหรับใครที่อยากลองไปเบิ่งเนาะความมหัศจรรย์ของบ่อนนี้เขาจะมีใกล้ท้องถิ่นอยู่และคอยดูแลความปลอดภัยให้เพื่อบ่ให้นักท่องเที่ยวตกลงไปได้บ่เพราะอาจจะดูดจมลงไปและเกิดอันตรายได้นั่นเองถ้าเจ้ามักวิดีโอของเฮาเนาะสามารถแสดงความคิดเห็นไปได้ที่ถ้าเจ้ามักวิดีโอของเฮาสามารถแสดงความคิดเห็นไปได้ที่ช่อง TTC ของเฮาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฮาได้หาคลิปใหม่ๆทาง YouTube เนาะมานำเสนอให้ทานได้ฮู้เนาะขอขอบใจ